สวัสดีครับทุกท่านเมื่อวันก่อนนี้ผมมาทำแนวกันไฟนะเพราะเอาไปให้ชมกันแล้วครับก็ตอนนี้ทำเสร็จแล้วก็จะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะแตกต่างไหมจากที่เคยเอามาให้ชมกันนะครับก็แนวกันไฟของผมก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆก็คือโกยใบสับนะครับแล้วก็หญ้าแห้งที่อยู่ชิดแนวรั้วเราเนี่ยนะครับเข้ามานะครับผมกองไว้เนี่ยกองไว้ตรงนี้นะครับกองไว้เป็นที่ไปนะครับก็จะไปทำปุ๋ยหมักแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำมาจริงๆไม่มีเวลาก็มันก็จะย่อยนะครับย่อยสลายพอโดนฝนเข้าก็จะย่อยไปแล้วปีถัดไปก็ปุ๋ยอย่างดีนะครับเอาไปใส่ต้นไม้ต้นมะเดื่ออะไรก็ได้หมดถามว่าถ้าทำขนาดนี้แล้วมันจะกันไฟมาไหม้ได้จริงไหมนะครับมันก็ได้ส่วนหนึ่งครับหมายถึงว่าถ้าเกิดไฟมันมาจากด้านนอกนะก็มีใครมือบอลทิ้งต้นบุหรี่หรือมาจุดอะไรอยู่ด้านนอกนะมันก็จะละมาถึงแค่รั้วเรานี่นะครับแล้วก็เข้าต่อมาไม่ได้เพราะไม่มีเชื้อไฟเป็นทางเข้ามาก็จะหยุดตรงนี้แค่นั้นนะครับมันก็ได้ส่วนนี้แต่ถ้าเกิดมีใครมือบอลนะครับโยนไฟเข้ามาครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงในกองนี้เพราะในกองนี้ก็เก็บแค่นี้แต่ว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีใบสักใบหญ้าแห้งอยู่เต็มหมดนะซึ่งผมก็ปล่อยไว้เพื่อเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับอันนี้ถ้าเกิดใครโยนไฟเข้ามามันก็กันไม่ได้ครับตรงนั้นก็ต้องยอมรับสภาพไปนะแต่เท่าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ผมทำแนวกันไฟมานี่ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยมาตลอดนะครับไม่มีไฟไหม้นะครับก็ที่เคยบอกไปแล้วว่ามันโดนไฟไหม้มาครั้งหนึ่งปี58-59เนี่ยให้จำไม่ผิดนะครับช่วงนั้นไม่ได้ทำแนวกันไฟครับแล้วก็ไฟก็เข้ามาจากด้านนอกไม่ได้มีใครมากันแกล้งจุดไฟในสวนนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าไฟเข้าด้านไหนเมื่อปีนั้นนะครับนะครับก็เป็นตลอดแนวไปครับแนวยาวไปเลยเพราะที่ผมอย่างที่ทราบมันยาวขนานกับพื้นถนนนะสิ่งนี้ก็เป็นหน้านี้ไปตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งครับครับบริเวณนี้เป็นด้านใต้ที่ดินผมนะครับซึ่งเป็นด้านที่แคบที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง20เมตรครับมัน10กว่าเมตรครับ3 9ประมาณ15 16เมตรนะครับอันนี้นะครับยาวไปสุดโน่นก็จะเจอรั้วละต้นสักเขาอยู่โน่นนี่ด้านนี้ผมก็ปลูกสละไว้เนี่ยไกลๆรั้วแล้วก็มียางนานะครับเป็นแถวไปด้านนี้จะเป็นด้านแคบที่สุดนะครับแต่ก็เหมือนที่มีต้นสักอยู่ข้างในด้วยนะเนี่ยต้นสักต้นใหญ่ขึ้นเองหมดตรงนี้ไม่ได้ปลูกแล้วก็ใบสักที่สะสมทับถมอยู่เนี่ยด้านนี้ก็โกยใบสักเข้ามาหมดแล้วครับก็พื้นที่ก็จะโล่งว่างไฟเข้ามาจากนอกก็จะชะงักอยู่แค่รั้วไม่เข้ามาต่อนะครับด้านนี้ยาวไปด้วยนะครับที่เห็นมีต้นไม้เขียวขึ้นใหม่นะต้นเล็กๆนั่นนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเมื่อที่ก่อนนู้นนะครับช่วงพายุเข้าก็ประมาณสัก 7-8 วันแล้วครับก็เลยมีหญ้าขึ้นมาอีกนะครับแต่มันก็ดีอย่างนึงถ้าหญ้าขึ้นใหม่สดๆต้นไม้ขึ้นใหม่มันก็จะชะลอไฟได้นะครับกันไฟได้ถ้าไฟเข้ามาจริงไปเจอต้นสดๆมันก็ไม่ไปนะครับหยุดส่วนใบสักมันก็จะมีร่วงอยู่บ้างนะครับเพราะว่าช่วงก่อนนั้นยังร่วงไม่หมดนะครับที่ผมมาโกยไปทีแรกแต่มันก็ยังเหลือน้อยลงนะก็เดี๋ยวว่างๆหาเวลามาจัดการสักรอบหนึ่งนะครับก็ที่ผมบอกว่าไฟเข้ามาจากด้านนอกนะครับมาข้างในนี่ครับข้างหลังนี่มันจะเป็นสวนสักของเขาเห็นไหมใบร่วงเต็มเลยเขาก็จะปล่อยไว้เงี้ยเพราะว่าต้นสักเนี่ยถ้าโดนไฟไม่ตายนะครับไฟไหม้มันก็ไม่ตายไหม้โคนมันก็หน้าฝนก็แตกยอดโตใหม่
แต่ของผมที่มาทำแนวกันไฟไม่ให้ไฟเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกสักอย่างเดียวก็อย่างที่ทราบกันนะครับมีไม้อื่นด้วยนะเห็นก็ต้นสละนะฮะหันหวายแล้วก็มียางนาช่วงหลังนี่มาปลูกยางนาด้วยนะครับนอกจากยางนาก็เป็นไม้อื่นไม้อีกต้นอื่นๆนะครับอย่างตะเคียนนะหรืออะไรนะต้นตะกูยางนาพยอมในต้นพยอมเพิ่งจะปลูกเมื่อปีที่แล้วก็งามดีเป็นไม้ตระกูลยางนาเหมือนกันครับน้ำตะเคียนต้นสูงเห็นด้วยนะครับอันมาฮอกกานีครับ2ปีแล้วสูงขนาดนั้นนะก็ปลูกไว้หลายอย่างนะกันเกลาที่มีไม้ปักอยู่ในต้นนี้ไม้พวกนี้ถ้าต้นเล็กๆอยู่นะครับโดนไฟไม่เหลือตายเรียบก็เลยต้องมาทำแนวกันไฟอย่างที่บอกไปนะครับก็มีประมาณนี้ครับแนวกันไฟผมตลอดรอบพื้นที่นะครับก็ประมาณสักครึ่งกิโลได้นะความตลอดแนวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พามาชมแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ